ผู้เลี้ยงกุ้งที่ไม่เคยประสบปัญหาไวรัสตัวแดงดวงขาวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเกษตรกรท่านนี้จะมีทริคพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยครับไป Go สวัสดีครับทุกคนก็มาพบกับปอนเช่นเคยนะครับวันนี้ปอนอยู่กับน้องสาวแสนสวยเป็นน้องใหม่ในทีมนะครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะมายค่ะและตอนนี้เราสองคนอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักมากลมแรงมากบางช่วงก็มีอากาศหนาวเย็นๆหน่อยๆประกาศเตือนฉบับที่1จากกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ตอนล่างแล้วเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงนี้เป็นไงบ้างครับน้องมายเรียกว่าซบเซากันมากเลยนะคะเพราะว่าเกษตรกรช่วงนี้ไม่ค่อยลงกุ้งเนื่องจากว่าบางบ่อเนี่ยติดปัญหาตัวแดงดวงขาวนะคะทำให้ต้องจับกุ้งในไซส์ที่ยังเป็นไซส์เล็กๆอยู่เลยแต่วันนี้น้องมายบอกปอนว่าจะพาไปชมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ไม่เคยประสบปัญหาไวรัสตัวแดงดวงขาวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเกษตรกรท่านนี้จะมีทริคพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเกษตรกรคนเก่งของเราพี่มืดแห่งบางโหนดนะคะสวัสดีค่ะพี่มืดค่ะพี่มืดพอจะบอกเล่าได้ไหมคะว่าพี่มืดทำยังไงจัดการยังไงบอกกุ้งถึงไม่เกิดปัญหาโรคตัวแดงดวงขาวเลยคะอ๋อขั้นแรกก็คือสูบน้ำจากน้ำทะเลมาแล้วก็ลงในบ่อพักแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยคลอเรนหรือว่าด่างทับทิมอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดนะแล้วก็เอาเข้าในบ่อก็ต้องมีการฆ่าเชื้อด้วยออกซิโทนอีกอาทิตย์ละ2ครั้งหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ช่วงระหว่างเลี้ยงก็มีพนักงานมาตรวจสุขภาพกุ้งให้ทุกอาทิตย์เราจะได้รู้ว่ากุ้งของเราจะแข็งแรงขนาดไหนอะไรประมาณไหนโอเคค่ะก็คือมีการฆ่าเชื้อตอนครั้งก่อนเอาน้ำมาใช้นะคะแล้วก็มีการฆ่าเชื้อในระหว่างการเลี้ยงรวมทั้งมีการตรวจสุขภาพของกุ้งตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะดูว่าเรามีอะไรที่จะต้องป้องกันหรือแก้ไขโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูของเราไปดูกุ้งของพี่มืดกันเลยดีกว่าค่ะสี่สิบวันโอ้อายุ40 วันนะคะใช้เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ถูกไปอยู่ที่76ตัว76 ตัว40 วันนะคะแข็งแรงมากเลยค่ะโอ้ยพี่เมื่อเสื้อกันนกนี่ยังมีนกเกาะอยู่เลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกไอ้นกไอ้นี่มันไม่ได้เป็นปัญหาของเชือกตัวเองแต่ว่ามันไม่มีเชือกกันนกแล้วก็ไอ้เราสร้างของมันต้องกันปัญหาของโรคก็ได้อ๋อไอ้นกจำพวกนี้มันจะไม่ได้เป็นปัญหาของโรคมันจะเป็นนกนางแอ่นธรรมดานกนางแอ่นนี่มากินอาหารเฉยๆนะมากินอาหารเฉยๆคือมันจะไม่ได้นำปัญหาของโรคจากบ่ออื่นมาลงสู่บ่อเราได้แต่นั้นและนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทำให้ฟาร์มเลี้ยงเนี่ยไม่ประสบปัญหากับไวรัสตัวแดงดวงขาวนะคะโดยเริ่มจากการที่เมื่อนำน้ำเข้ามาไว้ในบ่อพักเนี่ยจะต้องมีการฆ่าเชื้อค่ะแล้วเมื่อเอาน้ำมาสู่บ่อเลี้ยงเนี่ยก็มีการใช้ยาฆ่าเชื้ออะไรนะคะที่มือของออกซิโคลนะครับคืออาทิตย์ละ2 ครั้งก็พอก็ใช้ยาฆ่าเชื้อออกซิโคลในระหว่างบ่อเลี้ยงนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพของกุ้งทุกสัปดาห์นะคะเพื่อตรวจสอบว่ากุ้งเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงเพียงแค่นี้ก็จะเป็นการป้องกันไวรัสตัวแดงดวงขาวไม่ให้เข้าสู่บ่อของคุณได้ค่ะในสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่มืดมากๆนะคะสำหรับสาระดีๆที่มอบให้นะคะครั้งหน้าไมค์จะพาไปชมอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ